วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเรานะครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับเราพาคุณผู้ชมเกาะหลังขุนพลกิเลนพยองเดินทางกันมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับเราจะบินกันไปที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะไปแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่5สโมสรกิเลนพยองจะบุกเยือนสุโขทัย FC ในวันพรุ่งนี้ฮะ12กันยายนนะครับก็จะนั่งเครื่องโดยสายการบินแอร์เอเชียหนึ่งในสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเรามาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะใกล้ไกลภายในประเทศหรือภายนอกประเทศนะครับสายการบินแอร์เอเชียย่นระยะทางการเดินทางให้เราขุนพลกิเลนพยองของเราตลอดมาอย่างยาวนานนะครับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้นึกถึงสายการบินแอร์เอเชียนี่แหละครับจะย่นระยะทางการเดินทางได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับช่วงเช้าเราเจอกันเช้าสักนิดหนึ่งนะฮะประมาณสัก6โมงเช้านะครับที่สนามบินดอนเมืองครับคนกิเลนพยองของเราใช้เวลาเดินทางบนเครื่องเนี่ยประมาณสัก40นาทีได้มั้งครับก็เดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่าเดินทางเร็วมากๆเลยสายการบินแอร์เอเชียนะฮะหลังจากนั้นนะครับรถบัสสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่วิ่งตรงเปล่าๆนะฮะจากกรุงเทพมหานครหรือย่านนนทบุรีเนี่ยวิ่งขึ้นมาเพื่อมารับนักเตะกิเลนพยองของเราที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เวลา move โดยรถบัสเนี่ยประมาณอีก1ชั่วโมงด้วยกันเข้าไปยังโรงแรมที่พักที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ครับซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารมื้อเที่ยงพอดิบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราตามขุนพลกิเลนพยองของเรามาชมกันดีกว่านะฮะว่ามื้อเที่ยงของเราที่โรงแรมที่พักจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีเมนูอะไรน่ารับประทานบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากรับประทานแล้วขุนพลกิเลนพยองต้องรีบแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะฮะเพราะว่าตื่นเช้ากันเลยทีเดียวเมื่อเช้าที่ผ่านมาเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีการฝึกซ้อมที่จังหวัดสุโขทัยต่อไปนั่นเองล่ะครับ